ควักไวกินเหล้าเข้าไปก็อย่าได้ขับรถอื่นทุกทุกปีมีข่าวปรากฏรถชนรถความถึงตายวายชีวาปีนี้ขอทีเธอครับท่านให้นึกถึงคนทางบ้านเขาคำนึงห่วงหารอคอยญาติมิตรคืนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตารถน้ำดำความสุขทุกครอบครัวขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับก็ปลอดภัยสงกรานต์ปีใหม่ให้มีความสุขทุกคนเครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบ้านเกิดเมืองนอนในวันนี้นะครับภาพที่น่ารักน่ารักนั้นนะครับน้องๆแต่ละคนเนี่ยที่มายืนตรงนั้นนะครับเป็นน้องๆที่อย่างน้อยๆก็ระดับวุฒิปริญญาตรีแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นไอเดียสร้างสรรค์เลยเชียวแหละงานนี้อยากจะขอบคุณตำรวจทุกคนทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งตำรวจเก่าตำรวจใหม่ด้วยแต่ขอบคุณเป็นพิเศษก็คือท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์แล้วก็ท่านรองผบตรพลตำรวจเอกปานสิริประภาวัฒน์นะครับแต่พิเศษจริงๆเลยเรียกว่าก่อให้เกิดโครงการที่ทำให้ตำรวจน่ารักทำให้บรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ป่วยหนักขนาดไหนเป็นอัมพาตลุกขึ้นไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมานั่งทันทีหายโดยอัตโนมัติเมื่อเห็นน้องๆก็เต้นกันก็ต้องขอบคุณท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนะครับที่ปรึกษาสบ10นี่อยู่ใน1ของบุคคลสำคัญที่เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาด้วยแหละครับแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่สนทนากันกับท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือท่านพลตำรวจโทเฉลิมเกียรติศรีวรขานนี่ผมก็อยากจะขอบคุณไปถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5คือพลตำรวจโทสุเทพเดชรักษาแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะครับก็คือท่านพลตำรวจโทวันชัยธนาธิกิจเรียกว่าแข็งขันเลยทีเดียวเอาจริงเอาจังกันเป็นอย่างมากท่านอื่นๆเราก็ขอบคุณไปด้วยนะครับอย่าได้น้อยใจเลยทีเดียวงานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องพูดภาษานักเลงกันหน่อยว่าไม่เสียชาติเกิดจริงๆเป็นตำรวจนะครับผบ.ตร.ก็เป็นลูกตำรวจพ่อบิดาก็เป็นพลตำรวจเอกตัวเองก็มาถึงพลตำรวจเอกเรียกว่าวิญญาณตำรวจอยู่เต็มที่เลยนะครับเอาเป็นว่างานนี้อยากจะถามท่านในสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่เป็นบิดามารดาเป็นญาติพี่น้องของตำรวจที่เสียชีวิตไปนะครับไม่ว่าจะด้วยอย่างไรในหน้าที่ในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดก็แล้วแต่เพื่อเป็นการทวนความเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจสบายใจให้กับท่านเหล่านั้นนะครับท่านมีอะไรที่จะพูดความในใจแก่บุคคลเหล่านั้นบ้างครับเพราะบางทีเขาไม่ค่อยจะได้ยินใครมาคอนเฟิร์มมายืนยันมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้ในความรู้สึกในฐานะที่ท่านเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับเชิญเลยครับก็ขอชื่นชมนะครับที่ข้าราชการตำรวจของเราที่เสียสละชีวิตนะครับตรงนี้แล้วเราก็ในส่วนของสำนักงานตำรวจชาติก็จะทำ
ทุกอย่างนะครับเพื่อให้ตำรวจทุกท่านที่ได้เสียสละชีวิตนะครับตรงนี้ได้รับเกียรติได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเกียรติยศหรือว่าเรื่องของครอบครัวต่างๆตรงนี้ทางสำนักงานตำรวจคงจะต้องทำให้ดีที่สุดนะครับถ้าทำตรงตอนนี้ไม่ได้ผมก็ขอยืนยันว่าจะทำในโอกาสแรกที่ทำได้ในอนาคตนะครับครับก็ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ตราบใดที่ยังมีชีวิตเป็นตำรวจอยู่นะครับก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเป็นไปได้ครับถ้าจะพูดถึงวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะคนที่เป็นตำรวจรักเป็นตำรวจนะครับมีความคิดอยากรู้อยากเห็นสำนักงานตำรวจเจริญก้าวหน้าเนี่ยท่านเองเนี่ยมีความใฝ่ฝันเหมือนเราอาจจะจินตนาการไปคนเดียวอะไรยังไงก็ได้นะครับอยากเห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากบูรณาการแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานตำรวจชาติได้มีวิสัยทัศน์มีแนวทางที่จะให้ตำรวจของเราก้าวไปในข้างหน้าอย่างไรอยู่แล้ว คืออยากจะให้ตำรวจของเราเนี่ยในอนาคตเป็นตำรวจอาชีพคำว่าเป็นอาชีพเนี่ยจะต้องเป็นมีความเชี่ยวชาญมีความเก่งในตัวเองนะครับเพราะปัจจุบันนี้ตำรวจที่เราทำเนี่ยเราทำอย่างสืบเนื่องต่อกันมาทำแบบที่เขาหรือว่ารุ่นพี่คนก่อนหรือข้าราชการตำรวจรุ่นพี่ๆทำกันนะครับเราก็เรียนแบบนั้นแต่โดยความจริงแล้วในการเนื้องานของตำรวจเนี่ยมันต้องมีความเชี่ยวชาญมีความเก่งในตัวเองนะครับในการที่ไปดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเพราะนั้นตรงนี้เราต้องมีความเก่งถึงขั้นที่ต้องเป็นมืออาชีพตรงนี้นะครับในอนาคตที่อยากจะให้เป็นถึงจุดนี้นะครับมีอะไรที่ท่านตั้งปณิธานไว้กับตัวเองบ้างไหมครับว่ายังไงจะไม่ทำอย่างเด็ดขาดแล้วยังไงอยากจะทำให้ได้ก็คือในส่วนนี้ก็คืออยากจะทำหน้าที่ของตำรวจให้ดีที่สุดนะครับครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็อยากจะพัฒนาตำรวจของเราเนี่ยไปสู่จุดที่ว่าจะเป็นตำรวจมืออาชีพครับแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับในตรงนี้แล้วเมื่อดูแบบนี้ฟังท่านพูดเห็นภาพชาวบ้านที่ดูอยู่ที่ชมอยู่ทั่วประเทศเลยฟังกันเรียกว่ากันรายการนี้ชมอยู่ที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับอยู่ที่รัฐอิลลินอยก็มีครับแล้วก็อยู่ที่เกาะลังกาวีก็มีครับนะครับอยู่ทั่วประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาคครับอยากให้ลูกหลานเป็นตำรวจบ้างเอาล่ะไม่รู้นายร้อยตั้งเรียนนายร้อยตำรวจเขาเตรียมตัวกันยังไงโอ้สูงส่งต้องสมองอัจฉริยะหรือเปล่าหรือแล้วหรือว่าตำรวจภูธรเอาไต่เต้าจากภูธรก่อนได้ไหมหรือบางคนเอ้าก็อุตส่าห์จบปริญญาตรีมาปริญญาตรีต้องควรจะเป็นนายร้อยสิมาเป็นพลตำรวจได้ยังไงตำรวจแห่งชาติเนี่ยรู้สึกเท่าที่ผมทราบมาตอนนี้กำลังพัฒนายกระดับแล้วล่าสุดเนี่ยตำรวจเข้ากันมาเยอะมากเลยเรียกว่าจ่าเป็นนายร้อยกันก็เยอะเลยทีเดียวตอนนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับฟังแล้วน่าตื่นเต้นจังเลยคือในส่วนของที่รับจากบุคคลภายนอกมาเป็นตำรวจของเราตอนนี้นะครับก็มีทั้งที่จบระดับปริญญาตรีนะครับตรงนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ที่จะใช้ความรู้ตรงนี้นะครับในงานคุณตำรวจนะครับตรงนี้ก็รับสมัครเข้าไปเป็นระดับผู้ปฏิบัติงานหรือชั้นประทวนก่อนในอนาคตเราก็เปิดโอกาสที่จะให้ข้าราชการตำรวจที่จบปริญญาตรีแล้วเข้ามานี่ปรับวุฒิเป็นปรับยศเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรนะครับแล้วตรงนี้เรามีแนวทางที่จะให้เขาทำอยู่แล้วในส่วนของข้าราชการตำรวจระดับผู้ปฏิบัติงานหรือชั้นประทวนหรือเป็นตำรวจมาตั้งแต่ชั้นพลตำรวจชั้นจ่านะครับในสิบในจ่าแล้วก็ได้ดาบนี่ครับตรงนี้เมื่ออายุครบ53ปีเราก็จะปรับให้เป็นนายตำรวจเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นนโยบายอยู่แล้วเป็นนโยบายแล้วลูกหลานไม่ต้องห่วงว่าคุณพ่อจะอยู่เป็นนายดาบจนแก่หรือเป็นจ่าจนแก่ไม่ต้องห่วงเลยต่อไปนี้ต่อไปมีแนวทางภาคภูมิใจอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องไม่มีเรื่องเสียหายนะครับคือข้อสำคัญต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีมีจริยธรรมตรงนี้สำคัญแล้วทำยังไงกับ10ตำรวจเอกที่กำลังเรียนปริญญาเอกบ้างครับตรงนี้เรามีก็เนี้ยมีแนวทางมีขั้นตอนอยู่แล้วครับถ้าจบออกมานะครับทางกองบัญชาการศึกษากองกำลังพลเนี่ยเขาจะมีแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้วครับตรงนี้มีนะครับผมทราบว่า10เอกนี่แหละครับแต่กำลังเรียนปริญญาเอกครับตรงนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้ทางกองกำลังพลเขาพิจารณาอยู่ครับอ๋อแสดงว่าไม่ใช่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมองข้ามบุคลากรที่มีคุณภาพอุตสาห์ร่ำเรียนมาครับไม่มองข้ามครับไม่ได้มองข้ามตรงนั้นเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นลูกชาวบ้าน
จริงๆตำรวจภูธรนะครับเมื่อกี้ท่านพูดคำว่าประทวนชาวบ้านก็อาจจะไม่เข้าใจประทวนนะครับบางทีก็สังเกตตำรวจเนี่ยนะคือตำรวจชั้นประทวนถ้าพูดกันง่ายๆว่าถ้าใส่สายสะพายถ้าเป็นจราจรขาวๆเนี่ยก็คือยศต่ำกว่าจ่าต่ำกว่าร้อยตำรวจตรีลงมาต่ำกว่าร้อยตำรวจตรีลงมาเป็นชั้นประทวนปลอกแขนและที่ใส่ปลอกแขนจราจรใส่ปลอกแขนนี่จ่าเนี่ยเขาใส่แล้วนะครับเขาใส่ฮะใส่อ๋อแต่เพียงแต่ไม่ใส่สายสะพายเท่านั้นเองสายสะพายสีขาวคือสายนกหวีดสายที่พาดเอวนี่นะอ๋อนะครับครับเพราะว่าชาวบ้านอาจจะไม่รู้อะไรคือประทวนคือสัญญาบัตรถ้าสัญญาบัตรก็คือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปถูกต้องครับนะครับครับถูกต้องทีนี้ถามเป็นความรู้นิดนึงชาวบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยนะคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันหลบมุมกันนิดหน่อยคนเข้าใจกับไม่เข้าใจครับระหว่างการร้องทุกข์กล่าวโทษกับการแจ้งความเฉยๆที่จริงมันต่างกันนะ บางคนบอกโอ๊ยไปแจ้งความแล้วแต่ทำไมตำรวจเขาไม่ทำนะครับจริงๆแล้วก็คือแจ้งความเนี่ยใครแจ้งก็ได้ครับแต่เขาเห็นบอกว่าต้องดูเจตนาว่าจะให้ตำรวจไปเอาตัวผู้ทำความผิดหรือเปล่าอยากให้ท่านเล่าความแตกต่างสักนิดนึงตำรวจจะได้ไม่ต้องโดนด่าว่าไปแจ้งความแล้วทำไมยังเฉยอะไรประมาณนั้นท่านเข้าใจใช่ไหมครับระหว่างร้องทุกข์กล่าวโทษกับแจ้งความมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคือร้องทุกข์กล่าวโทษนี่ใครก็รับได้นะครับใครก็ร้องทุกข์คือบางทีเนี่ยประชาชนได้หมดเลยฮะร้องทุกข์คือทุกข์เขามีทุกข์เขาต้องมาร้องนะครับตรงนี้เพราะนั้นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณพื้นที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ไม่เป็นสายตรวจจราจรถ้าประชาชนนั่นก็มาร้องทุกข์ได้ว่าเขาเดือดร้อนอย่างน้ำท่วมตรงนี้เขาก็มาร้องได้แต่แจ้งความนี่หมายว่าต้องดำเนินการทางด้านกฎหมายไปเอาตัวผู้กระทำความผิดมาครับถ้ามีผู้กระทำความผิดปรากฏชัดเจนนะครับก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายนะครับตกลงว่าถ้าชาวบ้านจะให้คือเดือดร้อนที่จะให้ตำรวจไปเอาตัวคนกระทำความผิดมาลงโทษต้องไปบอกเขาเลยใช่ไหมว่านี่คุณตำรวจฉันมาร้องทุกข์กล่าวโทษนะก็แจ้งนะครับแจ้งไปเลยใช่ไหมครับแจ้งกับตำรวจในที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วตำรวจในพื้นที่มีหน้าที่ที่จะต้องเอาเรื่องนั้นไปแจ้งกับพนักงานสอบสวนในการที่ดำเนินการต่อแล้วนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าลงบันทึกประจำวันใช่ไหมครับครับคือตรงนี้ก็ว่าไปตามการเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาบอกก็ทำไมตำรวจไม่ลงบันทึกประจำวันอีกคือชาวบ้านไม่เข้าใจครับใช่ไหมครับครับก็คือถ้าเพียงแค่แจ้งอยากจะบอกให้ตำรวจรู้ครับตำรวจก็ไม่ได้ลงบันทึกประจำวันก็บันทึกประจำวันเป็นหลักฐานหรือว่าบันทึกดำเนินการเพื่อดำเนินการต่อนะครับมันมีตรงนี้มีตรงนี้นะครับบันทึกเป็นหลักฐานก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าตรงนี้คนนี้ได้มาแจ้งไว้ความครับเอาละครับทีนี้อันนี้คือตำรวจของประชาชนละดูแลประชาชนละครับท่านมีครอบครัวมีลูกกี่คนครับมีลูกชาย3คนลูกชายหมดเลยครับลูกชายหมดคนโตอายุเท่าไหร่แล้วครับจะ20แล้วครับหนุ่มๆแบบนี้ลูกจะ20แล้วเหรอครับครับ20แล้วครับเรียนอะไรครับช่วยคุณนาบอกชื่อเขาหน่อยนามสกุลเขาก็ด้วยก็ได้ครับอ๋อคือนายชัยโชติศรีวรขานเรียนที่เกษตรฮะรัฐศาสตร์เกษตรรัฐศาสตร์เกษตรครับนะครับแล้วก็คนที่2แล้วครับคนที่2คนที่3เป็นแฝดฮะเรียนที่2กับ3นี่เป็นแฝดครับแฝดครับแต่หน้าไม่เหมือนกันครับเรียนที่สาธิตเกษตรนะครับครับม .6 นะม .6 ครับสองคนเลยพร้อมกันเลยครับสองคนลูกชายหมดเลยครับลูกชายหมดเคยเน้นย้ำเช้าสายบ่ายเย็นไหมลูกต้องเป็นตำรวจเหมือนพ่อนะครับแม่แต่เราพยายามที่จะทำรูปแบบให้เขาเห็นอ๋อถ้าเกิดเขาชอบแบบนี้ครับก็ให้เขาอยากเป็นด้วยความสมัครใจอยากเป็นด้วยความสมัครใจครับแล้วมีแววไหมครับตอนนี้ก็คงต้องดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับระยะหนึ่งนะต้องให้เขาซึมซับนะครับถ้าเกิดเขาพร้อมหรืออยากจะเป็นตรงนั้นแหละครับในฐานะของคนเป็นพ่อและมีลูกชายด้วยครับท่านเน้นย้ำแล้วก็สอนลูกอยู่เสมอเรื่องอะไรครับก็ต้องเป็นคนดีเป็นคนดีฮะเป็นคนดีมีจริยธรรมนะครับแล้วก็รู้จักกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณครับครับตรงนี้เป็นคนดีนะครับเอาละครับมีตำรวจที่เขาตั้งใจเป็นคนดีครับแต่บางทีมีความรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาไม่เห็นความดีครับผมคิดว่าหน่วยงานราชการเนี่ยจะเจอมีเหมือนกันนะครับครับท่านมีอะไรที่เป็นคติให้กับตำรวจไม่ว่าสัญญาบัตรหรือประทวนนะครับที่อยู่ห่างไกลสายตานายหรือจะอยู่ห่างไกลผู้ที่จะช่วยรายงานผลงานอะไรก็สุดแท้แต่มีอะไรที่จะเป็นข้อคิดเพื่อจะเอาชนะให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคตรงนี้ที่เรียกว่าคนดีท้อแท้แต่คนไม่ดีกับก้าวหน้าอะไรประมาณนั้นท่านมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะลบล้างความคิดความน้อยเนื้อต่ำใจคนเหล่านี้ยังไงบ้างคุยกับเขาหน่อยสิครับเชิญเลยครับคือจริงๆแล้วนี่เราต้องยึดเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับเป็นหลักนะครับเราต้องยึดตรงนี้เพราะนั้นทำความดีอย่างไร
ถึงแม้ความดีจะไม่ปรากฏผลชัดเจนในตอนนี้แต่ในอนาคตต้องมีคนเห็นนะครับตรงนี้ผมขอยืนยันและขอให้ตั้งใจทำความดีต่อไปเพื่ออย่างน้อยก็เพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อประชาชนที่เราจะต้องทำให้เขาเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นมั่นใจแล้วก็ขณะเดียวกันเกิดความศรัทธาให้กับตัวของตำรวจเราเองแล้วก็ตัวองค์กรสำนักงานตำรวจชาติครับครับอันนี้คือสำหรับตำรวจครับเข้มแข็งครับนะครับแล้วก็ทำต่อไปทำต่อไปครับเอาละครับอยากจะให้ท่านให้ข้อคิดแก่พี่น้องประชาชนจะเป็นคติเตือนใจอะไรยังก็แล้วแต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วในภาวะปกติด้วยครับขอเชิญเลยครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่ไปท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวสงกรานต์นะครับคืออยากให้ทุกท่านเที่ยวอย่างสนุกนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ทำทุกอย่างอย่างรอบคอบแล้วก็คือมีความพร้อมหรือมีสตินะครับตรงนี้ในการท่องเที่ยวก็อยากฝากให้ทุกท่านเที่ยวด้วยความสุขกลับมาบ้านด้วยความปลอดภัยครับครับครับท่านผู้ชมครับนี้ก็คือรายการบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งถือว่าเป็นความกรุณานะครับของท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งปกติแล้วก็ยากลำบากเหลือเกินนะครับที่จะเชิญบุคคลซึ่งเป็นผู้ใหญ่มาพูดคุยในเรื่องอะไรต่างมากมายเพราะว่าตำรวจนั้นก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับแต่ว่าบ้านเกิดเมืองนอนเราก็โชคดีแล้วก็ได้รับความกรุณาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะดีด้วยจริงๆตำรวจก็ให้ความร่วมมือกับประชาชนอยู่แล้วโดยเฉพาะตำรวจที่อยู่ในราชการอยู่ด้วยนะครับยิ่งเป็นผู้ใหญ่อยู่ด้วยเนี่ยครับยิ่งองค์กรใหญ่หลายแสนคนนี่ไม่ค่อยมีใครจะยินดีมากมายนักนะครับในการออกทีวีแต่ว่าประเด็นของท่านพลตำรวจโทเฉลิมเกียรติศรีวราคานั้นก็ไม่ได้มีใครร้องขอแต่พอดีผมเห็นหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ที่ท่านผู้ชมได้เห็นนั่นแหละครับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เห็นท่านพลตำรวจโทเฉลิมเกียรติศรีวราคานนั่งทำการบ้านปฏิบัติการสั่งการไปยังตำรวจที่จะต้องรับผิดชอบนะครับในพื้นที่ต่างๆด้วยทำให้ผม